ับรองไม่ยากเย็นอร่อยไม่ใช่เล่นยิ่งสักฟู้ดวาไรตี้ทูน่าอายุทูน่า in vegetable oil in soybean oil today อายุ PCB brand คุณผู้ชมสำหรับทูน่าวันนี้ใช้ในน้ำมันถั่วเหลืองนะครับรินน้ำมันออกซะก่อนด้วยออยล์ and use only tuna in the pan I use a little bit butter ในกระทะเราใส่เนยสดลงไปนิดนึงแล้วก็จัดการตักทูน่าเตรียมไว้ก่อนในกระป๋องโอเคเตรียมไว้ผัดหอมใหญ่สับปลายชับออเนียนอันเชลคุกAll ingredients you have to fry until it's really dry. Because if you still have some water, your curry puff will turn to soft and not crispy after you bake. ไส้ทั้งหมดส่วนผสมทุกตัวต้องผัดจนแห้งนะคุณผู้ชมเพราะถ้าหากมันมีน้ำและมีความชื้นสูงหลังจากเราอบทูน่าอบกะหรี่ปั๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยอุ๊ยมันจะไม่กรอบนะคุณผู้ชมเราต้องผัดแห้งๆ Potato chopOr cut into a small cube. มันฝรั่งหั่นละเอียดละเอียดเลยแค่ green pea ถั่วสีเขียว and carrot สีเขียวสีแดงสีเหลืองเสร็จแล้วก็จัดการผัดซะใส่ทูน่า PCBBreak tuna until all blend ผสมกันให้เข้ากันให้หมดบีบีเข้าไปนะคุณผู้ชม For seasoning seasoning sauce ซอสปรุงรสใส่ไปหน่อยนึงน้ำตาลทรายชูการ์ a pinch of salt เกลือสักหยิบมือหนึ่งนะคุณผู้ชมนิดเดียวFor curry, of course, I use the best quality one, Wall's. คุณผู้ชมสำหรับเรื่องของผงกะหรี่วันนี้ใช้ของที่ดีที่สุดที่มีนะผงกะหรี่ Wall's ตลาดสวนไฟใส่เข้าไปสักหน่อยให้หอมๆหอมนะเอาล่ะแห้งดีแล้วแบบนี้ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมส่วนผสมของไส้มันจะได้จับตัวกันดี use a little bit of pepper flour โอเค the curry puff tuna filling finish already ไส้ทูน่าผัดผงกะหรี่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพักส่วนผสมนี้ไว้ขั้นตอนต่อไปเราจะทำแป้งกันนะครับ Next step we going to make a puff dough For a curry puff dough we have two layer so the first layer we use our apple flour mixed with shortening sugar salt and water but another layer I use only apple flour with shortening.So after this, we will use these two kinds of dough become and combine together. คุณผู้ชมครับส่วนผสมของกะหรี่ปั๊บนั้นประกอบด้วยแป้ง2ชั้นชั้นแรกเราจะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์วันนี้ใช้ตรากบผสมกับเนยขาวน้ำตาลทรายเกลือป่นและน้ำส่วนอีกชั้นหนึ่งเราจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบผสมกับเนยขาวนะครับเดี๋ยวเราจะได้แป้ง2ก้อนครับ This layerJust only the all-purpose flour and shortening. อันนี้คือแป้งในมีแค่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบกับเนยขาวส่วนอันนี้เป็นแป้งอเนกประสงค์อันนี้ผสมน้ำตาลเกลือแล้วก็น้ำด้วย This one we have sugar and salt and water. So it's more sticky. อันนี้เหนียวกว่า Wrapแป้งนอกคุมแป้งใน
This one outside. Wrap. So the inside already like this. Okay. So you can imagine after this it's become two layer. หลังจากนี้เราคลึงมันออกไปมันก็จะกลายเป็น2ชั้นเลยนะคุณผู้ชมนะ After that we roll out mold into a round shape like thisLong shape like this, and use the roller pin. ใช้ไม้ครึ่งThen cut the dough into half, spread a little bit, นะ แบ่ง 1 ก้อน ออกไปซะ คลึง Now you can see the center is swirl like this. คุณจะเห็นเป็นก้นหอยอยู่ตรงนี้แล้วนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการตักไส้ชูน่าใส่ลงไปPlace at the rim until it's close together like this and put into a mold like this and place เสร็จแล้วก็ใช้มือนะคุณผู้ชมบีบไปสวยบ้างไม่สวยบ้างนะคุณผู้ชมนะ It's okay already homemade curry puff how can be pretty it's look like the shop ยังไงก็ไม่สวยมันที่ร้านเขาขายหรอกนะคุณผู้ชมนำเข้าเตาอบ after this we will bake temperature is at least about 175 Celsius about 15 minutes 175องศาเซลเซียสประมาณสัก15นาทีนะครับวันนี้ใช้เตาไมโครเวฟ LG นะครับเลือกระบบ Convection เคลียร์ระบบเสร็จแล้วก็เลือกที่ Convection ตั้งอุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ15นาที175องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีนะครับในระหว่างอบให้เปิดเตาแล้วทาผิวหน้าด้วยไข่แดง When you bake for halfway open and blast the puff with egg yolk and bake again till done แล้วก็อบต่อจนกระทั่งได้ที่นะครับ Curry puff finish already I can smell a curry powder and tuna togetherหอมมากคุณผู้ชมสุกแล้วเราได้กลิ่นผงกะหรี่กับทูน่าจางๆแล้วคุณผู้ชม I know that it's not oily because we are not deep fry you see but when you eat you can feel that a little bit crumbly but that's not the problem and good for your health เวลารับประทานนะคุณผู้ชมมันจะไม่เลี่ยนน้ำมันเพราะเราไม่ได้ทอดแต่เวลากัดแล้วอาจจะร่วนซุยแตกกระจายนิดหน่อย
มันก็ไม่ใช่ปัญหาคุณนะคุณผู้ชมถ้าหากมันดีต่อสุขภาพจริงไหมครับประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com